ใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ยิงคอนเสิร์ตในรัสเซียขนาดกลุ่มไอซิสเคยอมรับแล้วว่าเป็นคนก่อเหตุทําไมถึงมีบางคนไม่เชื่อว่ามันเป็นฝีมือของพวกเขาจริงๆการที่สหรัฐและยูเครนจะถูกสงสัยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่แม้แต่รัสเซียประเทศที่เผชิญความสูญเสียเองก็ยังถูกสงสัยด้วยในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมเหตุสลดครั้งนี้ถึงเต็มไปด้วยข้อสงสยัยและการกล่าวโทษกันไปมา เหตุการณ์ย no ิงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22มีนาคมที่โคคาสซิตี้ฮอลล์ชางกุงมอสโกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ100คนและเสียชีวิตกว่า132คนต่อมาไม่นานเครือข่ายของกลุ่มขออการร้าย i อที่ชื่อว่า i s ซิสเหรืออิสลามิกส t ตตอินโครซานก็ออกมาอ้างความรับผิดชอบโดยโครซานนั้นคือชื่อของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่คาบเกี่ยวระหว่างอัฟกานิสถานอิรานและเติกเมนิสถาน ต่อมาในวันเสาร์ที่24มีนาคมทางการรัเสเซียก็ประกาศว่าพวกเขาจับผู้ต้องสงสัยได้11รายและชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องสงสัยจะมีความเกี่ยวข้องกับยูเครนซึ่งกําลังเป็นคู่สงครามกับรัเสเซียอยู่พอพวกเขาถูกจับกลุ่มได้ที่เมืองบียรอัส์ทางภาคตะวันตกซึ่งมีชายแดนติดกับยูเครนและฝ่ายรัเสเซียก็อ้างว่าพบสถานที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อการหลบหนีในฝั่งของยูเครนแต่ไม่ได้นําเสนอหลักฐานใดๆ ไม่ได้เอ่ยชื่อของกลุ่ม i อซิเในถ้อยแถลงเลยต่อมาในวันอาทิตย์ที่25มีนาคมกลุ่ม i อซิเก็ปล่อยคลิปจากกล้องติดตัวของผู้ก่อเหตุที่ทําให้มั่นใจได้ว่านั่นน่าจะเป็นฝีมือของพวกเขาจริงๆแต่จะมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือความคืบหน้าของเหตุการณ์ณปัจจุบันคราวนี้เรามาดูกันว่ามีข้อสงสัยและการกก่าวโทษใดๆบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนอื่นคือทำไมกลุ่ม i อซิเ หรือ IS จะต้องโจมตีรัสเซียนอกจากความขัดแย้งในสมัยที่สหภาพโซเวียตแทรกแซงอัฟกานิสถานเมื่อช่วงปี1980แล้วที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการที่รัสเซียเข้าไปให้การสนับสนุนรัฐบาลของบาชอาอัลอาซาร์ในซีเรียรตั้งแต่ปี2015และศัตรูหลักของรัฐบาลอัสซารในตอนนั้นคือกลุ่ม IS ที่กำลังขยายอิทธิพลได้อย่างรวดเร็วและฝ่ายกองกำลังกบฏซีเรียร ที่ต้องการค้นล้มรัฐบาลอัสซาดและปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุที่กลุ่ม i อสไม่สามารถบรรลุภารกิจสูงสุดในการก่อตั้งรัฐอิสลามในเซเรียได้นั้นก็เป็นเพราะปฏิบัติการทางทหารที่เข้มแข็งของรัสเซียและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่ม i อซิสเคโจมตีรัสเซียพวกเขาเคยก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานทูตรัสเซียในอัฟกานิสถานมาแล้วเมื่อปี2022และก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โจมตีนี้ เมื่อต้นเดือนมีนาคมสารทูตสหรัฐในรัเสเซียก็เพิ่งออกประกาศเตือนให้พล,ลเมืองหลีเกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรือไปถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเนื่องจากพวกเขาสงสัยว่าอาจมีกลุ่มหัวรุนแรงกำลังวางแผนก่อเหตุโจมตีในมอสโกแต่ในตอนนั้นประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินตอบโต้ว่าคำเตือนของรัฐบาลสหรัฐเป็นคำขู่ที่มุ่งหมายจะสร้างความไร้เสถียรภาพในรัเสเซียอันที่จริง ก่อนหน้านั้นในรัเสเซียก็มีข่าวการสังหารสมาชิกกลุ่ม i อข่าวการทลายแผนการโจมตีบทยูในมอสโกและข่าวการจับกลุ่มแกนนําคนหนึ่งของกลุ่ม IS ด้วยอย่างไรก็ตามนอกจากฝ่ายยูเครนที่ถูกสงสัยแล้วฝ่ายสาหรัฐที่ส่งคําเตือนเองก็ถูกสงสัยเช่นกันสหรัฐนั้นถูกเกาหาว่ามีความสัมพันธ์บางอย่างกับกลุ่ม i อมาตั้งแต่สมัยสงครามซีเรียแล้วทั้งเรื่องอาวุธที่ส่งไปสนับสนุนฝ่ายกบฏ แต่สุดท้ายก็ตกไปอยู่ในมือของฝ่าย IS และการที่กลุ่ม IS แทบไม่เคยก่อเหตุโจมตีในแผ่นดินสหรัฐโดยตรงจะมีที่รุนแรงที่สุดก็ตอนที่กลุ่ม ISIS-K ก่อเหตุวางระเบิดสนามบินคาบูเมื่อปี2021ทําทำให้มีชาวอเมริกันเสียชีวิต13รายในช่วงเวลาที่สหรัฐกำลังถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานยังไม่รวมข้อสงสัยที่ว่าทำไมกลุ่ม IS ซ s k ถึงมาก่อเหตุในรัเสเซียเอาตอนนี้ ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของสงครามยูเครนและอีกข้อกล่าวหาที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนั้นมาจากทางฝั่งยูเครนผู้ถูกกล่าวหาในตอนแรกโดยหน่วยงานข่าวกรองทางทหารของอยูเครนโพสต์ว่าเหตุการณ์ยิงงานคอนเสิร์ตเป็นแผนของหน่วยงานรับภายใต้ป,าาประธานาธิบดีวลาดีมีปูตินเองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการลุกรานยยูเครนในระดับที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นซึ่งข้อกล่าวหาเช่นนี้ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นกับรัสเซียเป็นครั้งแรกแต่เมื่อปี1999รัฐบาลรัสเซียก็เคยถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดอาพาร์ตเมนต์ในเชสเนียที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง300คนและนำไปสู่สงครามกวาดล้างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนครั้งที่2อในเชสเนียและถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในการขึ้นสู่อำนาจของนายกรัฐมนตรีวลาดิมีร์ปูตินในตอนนั้นอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังคงไร้หลักฐาน มีเพียงข้อมูลในอดีตเท่านั้นที่สนับสนุนข้อสงสัยต่างๆแต่ไม่ว่าจะเพราะเรื่องของการแก้แค้นหรือเรื่องของการเมืองการสังหารหมู่ผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พวกเขากำลังมีความสุขถือว่าเป็นเรื่องที่ต่ำช้าและไม่อาจให้อภัยได้